แล้วฝั่งของก่อสร้างล่าสุดนะครับมีคําสั่งออกมาว่าคลายล็อกแต่คลายล็อก4ประเภทเท่านั้นไม่ได้ทุกประเภทนะฮะคุณผู้ชมที่ทางพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสบ,บคลงนามอนุมัติเรื่องการผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างตามที่ศูนย์ปฏิบัติการสบ,บคเนี่ยได้มีการเสนอเมื่อ2รกรกฎาคม64ที่ผ่านมานะครับ ล,ล่าสุดท่านก็ลงนามคำสั่งผ่อนคลายการก่อสร้างในโครงการก่อสร้าง4ประเภทด้วยกันคือ 1. โครงการก่อสร้างเช่นโครงการก่อสร้างใต้ดินที่มีความลึกการก่อสร้างชั้นใต้ดินที่ยังไม่ได้เทป,ปูนปิดล้อมหรือว่าการก่อสร้างอื่นๆถ้าหยุดก่อสร้างทันทีหรือล่าช้าอาจจะเกิดความเสียหายเชิงโครงสร้างวิศวกรรมจนยากต่อการแก้ไขหรือว่าเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมานะครับส่วนประเภทที่2ก็คือโครงการก่อสร้างช,งชั่วคราวซึ่ง การหยุดก่อสร้างทันทีหรือว่าดําเนินการล่าช้าจะได้รับความเสียหายอย่างเช่นนั่งร้านหรือว่าการรอการเทป,ปูนโดยเฉพาะแผ่นพื้นเนี่ยนะครับ 3. การก่อสร้างซึ่งเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านการจราจรเช่นไฟสัญญาณจราจรเบรเกอร์กั้นช่องจราจรแผ่นเหล็กปิดงานก่อสร้างบริเวณบนผิวจราจรนะครับส่วน4ก็คือการก่อสร้าง ในสถานที่ก่อสร้างที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดอย่างเช่นโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสถานพยาบาลหรือว่าสถานที่ก่อสร้างอื่นๆที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรคนะครับโดยให้ผู้ว่ากทมและผู้ว่าจังหวัดแต่และจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณีครับกรณีก่อสร้างขนาดเล็กถ้าผู้ว่าหรือว่าผู้ว่ากทมพิจารณาแล้วเห็นว่าถ้าปล่อยให้ก่อสร้างดําเนินต่อไปเนี่ย อาจจะเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 เป็นวงกว้างก็ให้ผู้ว่ากทมรหรือผู้ว่าจังหวัดนั้นพิจารณามีคําสั่งปิดสถานที่ก่อสร้างหรือว่าหยุดก่อสร้างสถานที่นั้นเป็นการชัว่วคราวนะครับ